วันนี้พวกเราทนไม่ไหวอีกแล้วนะครับที่เราโดนหลอกโดนลอยแพโดยต้มตุ๋นแม้แต่เงินบาทเดียวไม่เคยได้รับกันเลยหัวหน้าพรรคบอกว่าจะให้คนละ2ล้านธรรมดาตามกฎหมายพรรคการเมืองเนี่ยเขาให้จ่ายคนละไม่เกิน1ล้าน5แต่หัวหน้าพรรคบอกว่าให้คนละ2ล้านกลุ่มคนเหล่านี้นะครับทำผิดจริยธรรมนะครับของพรรคโดยพรรคมีข้อกำหนดอยู่แล้วนะครับมีบทลงโทษที่ประชุมก็เลยยกมือนะครับเป็นเสียงเอกฉันท์นะครับก็คือให้ออกจากการเป็นสมาชิกพรรคครับขอปฏิเสธนะครับแล้วก็ขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับว่าหัวหน้าพรรคไม่เคยที่จะรับฟังว่าจะให้ผู้สมัครคนละ2ล้านบาทคนกลุ่มนี้นะครับมายื่นเพื่อยุบพรรคตัวเองไม่มีใครเห็นด้วยหรอกครับเพราะว่าสสน้ำดีอีกเยอะแยะมากมายครับที่เขาลงพื้นที่กันเขาสู้ศึกการเลือกตั้งครั้งนี้แบบโปร่งใสนะครับโดยที่เราไม่ใช้เงินใช้ตัวในการซื้อเสียงแม้แต่บาทเดียว